ระเทียมดองน้ำผึ้งสูตรเยตะมั่วๆเสร็จเรียบร้อยกระเทียมดองน้ำผึ้งนะคะนี่อันนี้น้ำผึ้งของจากดอกฟันสิงโตอันนี้กระเทียมดองของปีที่แล้วนะคะเหลือแค่นี้ดินมาเป็นทำยังไงล่ะดินมาเยอะแท้ต้องไปเอาน้ำมาล้างตรงนี้แหละแล้วเขาขุดก่อนเด้อเพื่อนอันนี้ยายจะเอาไปดองก่อนแล้ววันหลังยายจะมาขุดออกให้หมดจะได้ปลูกหอมญี่ปุ่นให้เสร็จก่อนโอ้ยตอนหลอกตอนนี้เดี๋ยวไม่มีแดดตากเลยมันเน่าอันนี้เอาแค่ไปดองก่อนกระเทียมปลูกง่ายเดือนตุลาเนี่ยฝังไว้เลยเดือนตุลาฝังไว้ทิ้งไว้เดือนตุลาขุดถมทิ้งไว้เดือนตุลาขุดถมทิ้งไว้กลับเมืองไทยนี่ขุดถมทิ้งไว้ดูดิหัวมันเบลอเลยซื้อเขา3หัวใหญ่4หัวเล็กถ้าหัวใหญ่แบบนี้ก็สนะ3หัวถ้าเล็กๆแบบนี้เนี่ยแบบนี้4หัว30กว่าบาทแล้วแต่เนาะ30 40บาทเพื่อนๆหัวละ10บาทอ้าวแดดออกเอาเว้ยแดดออกเว้ยโอ้สตรอเบอรี่ยายเละเทะเลยยายไม่เคยใส่อันนั้นสักทีนะใส่ฟางจริงๆก็อยากใส่นะฟางแต่ว่าใส่ฟางนะเวลาหญ้ามันขึ้นมายายถอนหญ้าออกไม่ได้อ่ะเวลาหญ้ามันขึ้นมาขึ้นทับฟางอ่ะสักครึ่งก็บอกแ
ี่ยดูนะเดี๋ยวเขากินกันนะเนี่ยรากกระเทียมรากหอมเขากินแบบอ่อนๆเออแฉะหมดแล้วเพื่อนๆเอ้ยแดดออกเพื่อนๆเอ้ยแดดออกนี่นี่โอ้นี่ยังอ่อนโอ้เพื่อนๆเลยนี่สวยเว้ยนี่แดดออกนี่สวยเลยสวยไหมออกเพื่อนๆแดดออกแดดออกบ่าบอกคอแตกแดดออกแล้วทำความสะอาดตรงนี้เลยแดดออกไม่นานหรอกเต้เดี๋ยวไปทำในบ้านมันเละเทะหูยสวยเนี่ยเขาทำก่อนเด้อ6โมงแล้วเพื่อนพอไหมเนี่ยพอไหมอ่ะนี่เปล่าอีกหน่อยทำกระเทียมดองกันนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนเขาก็ดองทั้งหัวแต่ยายขี้เกียจไอ้ตอนเอามากินขี้เกียจไอ้นั่นนะดองทั้งหัวแต่ยายไม่ดองทั้งหัวยายจะเอาออกเพราะว่ามันจะได้กินง่ายเนาะเวลาเอามากินลองทางหัวมันก็สวยแต่อันนี้นี่เราแกะออกแล้วเราก็เอามากินได้เลยไม่ต้องมันนั่งแกะเนาะกินกับส้มตำกระเทียมของเราเองปลอดสารนะคะทำน้ำกระเทียมดองกันน้ำตาล1ลิตรครึ่งน้ำส้มสายชูครึ่งลิตรนะคะน้ำส้มสายชูครึ่งลิตรน้ำตาล6ขีดกับเกลือ4ช้อนโต๊ะแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมายคนให้มันเดือดแล้วก็ไปเทใส่กระเทียมน้ำยังไม่เดือดหรอกแต่ก็สับๆไว้ให้มันแห้งไว้นะคะเดือดแล้วเราก็ปิดไฟทีนี้ก็รอให้มันเย็นแล้วก็เอากระเทียมใส่โหลแล้วก็ตักใส่นะคะเดี๋ยวมาดูกันมาละเดือดละปิดไฟรอให้เขาเย็นก่อนนะคะมาทีนี้เรามาเอาในขวดที่ใหญ่ล้างน้ำต้มน้ำร้อนไว้แล้วนะคะทีนี้ก็เอากระเทียมใส่ขวดลงไปกรุบกรุบกรุบอร่อยมากนี่ของเก่าเลยอยู่แค่นี้ปีที่แล้วยายเอาน้ำตาลไอ้นั่นใส่ผสมไปด้วยน้ำตาลแดงอะนะมันก็เลยแดงๆอะไรจะแม่นยำขนาดนั้นนี่ตะพอดีเด้เลยเพื่อนๆเอ้ยอะไรจะแม่นยำขนาดนั้นดูดิไม่ได้นับไม่ได้อะไรเลยได้นี่แล้วน้ำมันจะพอดีไหมล่ะน้ำเดี๋ยวมาดูกันมาทีนี้ก็น้ำเย็นแล้วก็ใส่ลงไปนะคะนี่แล้วค่อยปิดแล้วค่อยใส่น้ำผึ้งน้ำผึ้งจากดอกฟันสิงโตของเราเองนะคะนั่นแล้วนะคะ4ขวดเหลืออีกนิดน้ำนี่เดี๋ยวยายพรุ่งนี้ยายไปขุดมาดองอีกอันนี้ดองไว้กินอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็กินดูว่ามันจะอร่อยได้ไหมอันนี้ยายเอาไว้กินปีหน้าเดี๋ยวหยอดน้ำผึ้งก่อนนะคะหยอดน้ำผึ้งไป1ช้อนชาหย
่างละ1ช้อนชาพอไหลผิดได้แล้วทีนี้ก็ผิดปิดขวดเลยจ้าปิดขวดให้สนิทไปเลยนะค่ะไม่ให้อาการมันเข้าได้ละเสร็จเรียบร้อยกระเทียมดองน้ำผึ้งนะคะนี่อันนี้น้ำผึ้งของจากดอกฟันซิงโตอันนี้กระเทียมดองของปีที่แล้วนะคะเหลือแค่นี้เดี๋ยวอยากจะพาชิมจะพาชิมไอ้ของปีที่แล้วเนาะถ่ายรูปก่อนชุยแล้วนี่เดียวเหลืออีก3หัวหมดพอดีนะอีกหัวนึงกระเทียมดองน้ำผึ้งสูตรเยตะมัวมัวถ่ายรูปให้หน่อยเจ๊